ออกมาพร้อมกันเลยคนขวาดูน่าเชื่อถือนะแต่ดูยิ้มแปลกๆปะคนนั้นไม่เหมือนนักธุรกิจอะแต่เขามีนามบัตรแม่ก็เลยเชื่อเขานามบัตรก็ไม่ได้เฟิร์มว่าเขาจะจ่ายตังค์ปะคิดหนักปรึกษาเราสิครับเพราะไอ้ฟินแบงค์มีบริการประกันการส่งออกคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าพร้อมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าส่งออกมั่นใจได้เงินชัวร์กับเอ็กซิมแบงค์สวัสดีครับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันในเช้าวันนี้กับช่วงหุ้นทิมตาครับกับบอย Business Life Alive และพี่มอนอีกทีอีกทีอีกทีเมื่อกี้ลิ้นพันอีกแล้วเหรอครับโอเคมาต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงหุ้นทิมตาครับอยู่กับบอย Business Life Alive และพี่มอน Business Life Alive ครับโอเคนะโอเคนะนี่อย่าหัวเราะเยอะนะเพราะวันนี้หุ้นตกเดี๋ยวโดนอิดอะไรนะอิดเฟี้ยงก้อนหินเฟี้ยงเข้ามานะบอยบอยเป็นไงวันนี้สรุปข่าวต่างประเทศให้พี่ฟังซิเกิดอะไรขึ้นที่บอกเมื่อกี้วันนี้เช้านี้รู้สึกว่าตลาดเพื่อนบ้านจะติดลบไปเกือบจะทั่วหน้าญี่ปุ่นนิเคอีตอนนี้ติดลบไป 55.91 จุดนะครับเกาหลียังบวกอยู่ 2.06 จุด 2.9 นะครับ 2.09 จุดไต้หวันเวเต้ ตอนนี้ติดลบไป 25.14 จุดฮ่องกงรู้สึกมันก็ยังไม่ค่อยคลี่คลายดีเท่าไหร่ก็ยังติดลบไป160กว่าจุดนะครับแล้วก็จีนก็ยังติดบวกมาเล็กน้อยบวกเหมือนไม่บวกเหมือนบวกมันไม่เต็มใจบวกสิงคโปร์ติดลบมาเลเซียติดลบฟิลิปปินส์ติดลบอินโดนีเซียติดลบลบหมดเนาะตอนนี้เวียดนามบวกนิดหน่อยบ้านเราจะเป็นยังไงพี่ปกติแล้วเนี่ยถ้ามาแล้วมาละโอเคครับคำตอบออกคำตอบมาซีรีส์แซดแดงโอเคครับเดี๋ยวเปิดมั่งเดี๋ยวรออุ้ยดาวโจนทำออลไทม์ไฮเลยเหรอเมื่อคืนดาวโจนบวกไป 92.10 จุดอยู่ที่ 27,783.59 จุดไฮเดิมมัน 27,500 อันนี้ 27,700 โอ้ออลไทม์ไฮทุกวันนะดาวโจนนะฮะนักทุนดาวโจนออลไทม์ไฮโอเคเดิมมัน 27,500 เนาะนี่มัน 27,700 จุดอ่ะAmerican Fraud ทีเฟกเปิดแล้วเปิดแล้วลบไป 2.6 ตอนนี้ไล่กลับมาละ1088เคยดูตลาดหุ้นไทยจะเป็นเซตอินเด็กซ์ไทยแลนด์เฟิร์สวันนี้มีอันนี้แล้วนี่พี่ไออะไรนะเซตอินเดอะซิตี้อ๋อเออใช่เดี๋ยวไปเจอเราในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านฟิวเจอร์นะคะคืออาวุธที่จะใช้ในปี2020ศาสตราอาวุธพี่ม่อนก็จะไปเจาะไปแปลข้อมูลนะสิ่งที่พี่ต้องจะอธิบายนั้นนี่แหละอันนี้อย่าไปแล้วคุณพ่อคุณคิด
ที่เวทีที่เซตอินดัสทรีพรุ่งนี้บ่ายโมงเจอกันนะฮะเจอกันนะครับถ้าใครใส่เสื้อพิเศษสไลด์ไปก็เดี๋ยวพี่ว่ามีรางวัลพิเศษให้นี่แล้วก็ใครที่ไปเป็นกองเชียร์กองเชียร์เราก็จะมีของแจกให้นะฮะกองเชียร์พวกเราไปเชียร์กันนะปลายไฟปลายไฟให้พร้อมปลายไฟไม่ต้องไม่เอานะก็เพราะว่ามีเรื่องด้วยล่ะเมื่อวานนี้ใครที่อยู่ห้องรับ VIP อ่ะอ๋อครับได้เห็นเรื่องเรา TMD แล้วสดด้วยแล้วก็เห็นเหตุการณ์สดๆสเต็กตอนนั้นเลยฟิวเจอร์เราก็เช็คกันเกิดขึ้นในห้องรับเลยนะส่วนวิธีการเข้าห้องลับนี้นักทุนก็สามารถสอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์0864902823หรือว่า @blmi นะฮะครับปีหน้าก็จะมีห้องลับ VIP เพิ่มเติมนะฮะเกิดเหตุการณ์ด่วนหุ้นตัวไหนโดนเราก็จะตึงๆเข้าเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปทักทายพี่ก๊อฟคุณวิทยาลาภพรหมรัตนานั่นเองนะคะพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะ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 อ่ะพี่ก๊อฟตอนนี้อยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์IV Global I อะไรนะคะ IV Global IV Global แล้วก็ Global GLOBAL อ๋อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ทำอะไรคะตัวนี้ฮะก็โอ้ทำหลายอย่างค่ะก็เหมือนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไปอะเนาะก็คือจะมีทางด้านของซื้อขายหุ้นนะคะก็จะมีทางด้านของกองทุนมีทางด้านของสถาบันนะคะแล้วก็มีทางด้านของ IB อ๋อครบแต่ว่าที่นี่เขาจะเด่นทางด้านของ IB แล้วก็จะเด่นทางด้านของสถาบันเป็นหลักอะค่ะทีนี้ทางด้านของรายย่อยเองอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะคะตัว IB Globalแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยจะคุ้นหูกันมากขึ้น IV แล้วก็ Global นะคะโอเคค่ะ IV Global นะคะทั้งทุนอ่ะก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์นะฮะที่ดูแลกองทุนเป็นหลักเลยก็มีทั้ง IB ด้วยมีทั้งกองทุนแล้วก็มีทั้งสถาบันนะคะแล้วก็มีรีเทลแต่รีเทลอาจจะดูเล็กนิดนึงนะคะค่ะได้ค่ะอ่ะมาเป็นไงบ้างคะพี่ก๊อฟสำหรับในเรื่องราวของทิศทางการลงทุนนะคะสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่อาจจะยังคงไม่สวยนักเนอะแบบไม่จริงๆถ้าใครไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมวันเสาร์ก็ที่มีที่วันเสาร์นะคะก็ตัวของตลาดมันเป็นตลาดไซด์เวย์อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าณตลาดไซด์เวย์ตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์ที่มันไม่เบรกกรอบ 1,630 แล้วก็หลุดกรอบ 1,620 ลงมาด้วยนะคะนั่นหมายความว่ามันก็จะแกว่งกรอบประมาณสักใกล้ๆ 1,600 แล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณใกล้ๆ 1,600จริงๆเอาใกล้ๆก็คือ 1,620 ถึง 1,630 นะคะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยทีนี้หุ้นที่ดูอ่อนแรงเนี่ยรอบนี้ก็เป็นหุ้นที่เตือนกันไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็คือหุ้นของโรงไฟฟ้าหลังประกาศผลประกอบการไตรมาส3มาเนี่ยเริ่มเห็นแรงขายออกมาบ้างแล้วนะคะค่ะโรงไฟฟ้าหลายๆตัวโดยเฉพาะตลาดเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวของสเต็กเข้ามาใช่มั้ยปรากฏว่าไม่ใช่แค่สเต็กตัวเดียวนะที่ถอยอ่ะโรงไฟฟ้าก็โอ้โหทะลุทะลาดลงมานะคะโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้ตัวที่ปรับตัวลงมาก็จะมีทั้งตัวบีกริมมีทั้งตัวกราฟเอเนจีมี EA นะคะแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวทุกคนต้องเปิดเปเปอร์ที่พูดโรงไฟฟ้าทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ติดมอสแอคทีฟที่ประมาณสักในรอบของ20อันดับตัวแรกเนี่ยมีโรงไฟฟ้าก็อย่างน้อย5ตัวแล้วแหละที่เมื่อวานนี้ดูถอยลงค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะสำหรับตลาดเมื่อวานนี้ค่ะอืมครับพี่ค่ะโอเคเอาถ้าอย่างนั้นเองการติดตามตลาดน่ะต่อจากนี้ไปยังไงต่อคะพี่ก๊อฟต่อจากนี้ไปคือก็ตามเรื่องผลประกอบการนะคะทีนี้ผลประกอบการเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวผลประกอบการในรอบของที่ประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นไปตามคาดกับต่ำคาดครับไอ้ที่ดีกว่าคาดถ้าไปทะลวงไส้ในแล้วเนี่ยมันมาจากประเด็นถ้าดีกว่าคาดนะคะใครมีหุ้นแล้วหุ้นผลประกอบการดีกว่าคาดเนี่ยขอให้เข้าไปดูไส้ในหน่อยนึงโดยปกติแล้วถ้าสมาชิกเฉพาะผลประกอบการเดียวๆของเขาโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะโดยภาพรวมเศรษฐกิจมันไม่ได้เอื้ออำนวยเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าถ้าบริษัทไหนมีผลประกอบการที่ดีกว่าคาดหนึ่งจะมาจากประเด็นเกี่ยวเรื่องการขายทรัพย์สินเขามีทรัพย์สินอะไรที่เขาขายออกมาได้ CPF อย่างเงี้ยวันนี้เมื่อวานนี้ก็คือประกาศผลประกอบการออกมานะคะก็มีการขายตัว CPO ออกมาซึ่งเป็นตามเกณฑ์นโยบายของเขาอยู่แล้วค่ะทีนี้ตัวของผลประกอบการถ้าที่มันจะได้เรียนไม่ใช่เฉพาะ CPF นะคะอาจจะเป็นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าอันไหนดีกว่าคาดนอกจากการขายทรัพย์สินแล้วอาจจะมีการปรับการตั้งสำรองพวกนี้ก็อาจจะมีอีกประเด็นนึงอย่างตัว BLA เงี้ยก็มีการปรับสูตรตั้งสำรองพิเศษเนี่ยผลประกอบการอะไรก็ออกมาดีกว่าคาดอะค่ะก็เลยทำให้ตัวของบริษัทโดยส่วนใหญ่ถ้าดีกว่าคาดต้องไปดูไส้ในหน่อยนึงแต่ถ้าสมมติอันไหนต่ำกว่าคาดก็ควรจะไปดูไส้ในด้วยเพราะว่าอะไรที่มันทำให้เราต่ำกว่าคาดหมายส่วนถ้าเป็นไปตามกรอบคาดหมายก็มันอันนี้จะเพลนไปนะคะ
ก็ดูไส้ไหนไอ้ไส้ไหนนี่มันจะดูไส้ไหนไหนตัวไหนอะพี่เอางี้มีหลายไส้มีหลายไส้หลักการนะคะหลักการที่พี่บอกมาตลอดต่อเนื่องอ่ะอันแรกคือดูกำไรก่อนค่ะถ้าเราดูผลประกอบการก็ไปดูกำไรก่อนให้กำไรเขาดีไหมใช่ไหมพอดูกำไรแล้วเนี่ยปรากฏว่าอ้าวกำไรเกิดถ้าเรามีอ่านเปเปอร์ของนักวิเคราะห์ด้วยเนี่ยถ้ากำไรเกิดมีการดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะนักวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยย้อนขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะคะว่ารายได้มีรายได้จากไอ้ที่เขาเป็นทำมาถูกทางกินแบบปกติอะเหมือนเดิมป่ะหรือว่ามีมากกว่าเดิมหรือจริงๆแล้วมันมีคำว่ารายได้อื่นเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าเพราะถ้ามีคำว่ารายได้อื่นเพิ่มเติมเข้ามานั่นแสดงว่าเขามีการทำรายได้อื่นเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเขาไปลดค่าใช้จ่ายเขาถึงกำไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็ดูจากวันท้ายสุดท้ายก่อนว่ากำไรยังไงแล้วก็ย้อนตีกลับไปดูข้างบนอีกครั้งนึงส่วนถ้าใครลงรายละเอียดลึกกว่านั้นเนี่ยต้องไปดูไอ้ตัวของกำไรขั้นต้นด้วยนะคะกำไรเบื้องต้นหมายถึงอะไรพี่กำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นก็คือหมายความว่าเอารายได้หักต้นทุนขายก็เหลือเป็นกำไรขั้นต้นนะคะรายได้หักต้นทุนขายเนาะใช่ก็คือดูบรรทัดที่3ดูบรรทัดที่3ในงบการเงินนะคะสำคัญใช่ไหมฮะตัวนี้บรรทัดที่3พี่ก๊อฟว่าสำคัญนะแล้วพี่ก๊อฟก็มองว่านักวิเคราะห์พื้นฐานก็จะมองสำคัญแล้วก็หุ้นหลายตัวเนี่ยถ้าในกรอบของระยะกลางถึงยาวแล้วเนี่ยถ้าหุ้นเขาจะดีขึ้นแบบคือเหมือนกับว่าจะกลายเป็นหุ้นอัพเทรนหรือหุ้นที่กลายเป็นดาวเทรนแล้วไม่ฟื้นเลยนะคะคืออัพเทรนก็วิ่งไกลดาวเทรนก็ลงลึกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยพื้นฐานหุ้นเลยเนาะใช่เพราะยกตัวอย่างตัวของบิวตี้นะคะบิวตี้จริงเนี่ยตัวของผู้ว่าเนี่ยธุรกิจบิวตี้ยังกำไรนะคะแต่เพียงแต่ว่ากำไรมันเป็นเทรนด์ขาลงอะลดลงมาโดยตลอดแล้วได้ตัวกำไรขั้นต้นถอยลงตลอดด้วยนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นทำให้ความคาดหมายต่อผลประกอบการมันถูกดาวไซด์ลงเรื่อยๆแล้วก็ภาวะของการแข่งขันมันก็ส่งผลสะท้อนในตัวของกำไรขั้นต้นด้วยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะพี่ก๊อฟคำสั้นๆจะมีความหมายวันก่อนที่ไปในรายการของม่อนเริ่มต้นหัวใจครับค่ะที่เรารวบรวมเงินที่มีรวบรวมให้กับทางด้านของขอบคุณมากเลยนะพี่ก๊อฟขอบคุณครับได้ตั้ง3.5 ล้าน3.6 ล้านใช่ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณและนุ้ยมอธนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะบุญนะแล้วก็แล้วก็เมื่อวันก่อนนั้นน่ะก็มีคนเข้ามาคุยกันเยอะทีเดียวก็ขอบคุณนักลงทุนทุกคนนะคะทีนี้นักลงทุนเขาก็มีคำถามว่าเพราะหลายๆอย่างเนี่ยที่พูดไปทั้งบนเวทีและข้างล่างเนี่ยมันเป็นมาจากสิ่งที่เราไปสอนในพลาดได้แต่ไม่แพ้ทั้งหมดเลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมค่ะพี่ก๊อฟซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่ามันมีไอ้เราก็เลยบอกเอ้ยมีนะมีแต่ยังไงก็ตามถ้าในอนาคตเกิดมีอีกนะคะอยากให้เข้ามาเขาบอกเขาสนใจมากแต่ว่าพี่ก็ชวนชวนนะเพราะว่าทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยมันมาจากไอ้ตรงพลาดได้แต่ไม่แพ้นี่คือใช้เป็นหลักได้เลยค่ะหลายตัวของพี่ก๊อฟนะฮะทุนเยี่ยมมากๆเลยนะฮะแล้วในวันงานนั้นก็มีเธอเป็นผู้หญิงผู้บอบบางคนเดียวก็น่ากลัวมากที่เหลือน่ากลัวจริงๆนะฮะทุนพี่ก๊อฟก็อยู่ท่ามกลางเขาเรียกเขี้ยวเล็บเขี้ยวงามันไว้พี่ต้องนิ่งๆไว้ก่อนอย่างที่บอกอะนิ่งไว้ได้เปรียบเขาจะพูดอะไรกันให้พูดไปเลยพี่ก็นั่งเงียบยิ้มยิ้มอย่างเดียวเจอแต่ละคนนี้แบบเคี่ยวลากดินทั้งนั้นเลยนะค่ะนักทุนคงได้ประโยชน์สำหรับท่านที่ได้ฟังตั้งใจฟังพี่ก๊อฟไม่หมดแต่นั่งหัวเราะนะครับถ้าตั้งใจฟังพี่ก๊อฟในวันนั้นคงได้ประโยชน์และวันนี้เองพี่ก๊อฟก็มาพูดและได้ประโยชน์มากๆเลยมากๆจริงๆนะฮะเพราะว่าบางครั้งบางคราวเรื่องราวของชีวิตพื้นฐานอย่างเช่นเทคนิคนี้จะหลอกล่อแต่พื้นฐานนี่คือของจริงแต่เราจะรู้ว่าพื้นฐานเป็นยังไงเนี่ยวิธีการของพี่ก๊อฟบรรทัดที่3ไปดูครับไปดูบอกทริคแล้วงบต้นงบการเงินในบรรทัดที่3ได้ประโยชน์นะคะนักทุนทุกท่านขอให้นักทุนได้ประโยชน์จริงๆในช่วงหุ้นทิ่มตาแบบนี้นะคะอย่างน้อยก็ต้องได้ความรู้ล่ะนะคะใช่ใช่มันต้องมีอะไรบ้างพี่ก๊อฟให้ไปแล้วนะบรรทัดที่3ในงบการเงินนั่นเองยิ่งช่วงงบออกมาเยอะๆนะครับลองไปเปิดดูว่าเอ๊ะทำไมหุ้นมันขึ้นทำไมหุ้นมันขึ้นทำไมหุ้นมันลงนะแต่ว่าถ้าใครที่
มีเวลาหน่อยนึงนะคะครับก็ดูสักอย่างที่เมื่อกี้พี่ก็บอกอะเวลาดูงบก็ดูกำไรสุดท้ายใช่ไหมบรรทัดสุดท้ายครับแล้วก็ไปดูบรรทัดที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เราพูดยอดกำไรสุทธิคนก็จะเอ๊ะบรรทัดไหนวะก็บรรทัดสุดท้ายนะคะใช่ส่วนรายได้ก็คือบรรทัดที่หนึ่งครับแล้วก็บรรทัดที่สามคือกำไรขั้นต้นครับได้เลยทีนี้มาแล้วนะคะนักลงทุนมาแล้วพี่ก๊อฟสุดยอดกระบี่ไร้เทียมทานในหนังอึ้งยงไม่ใช่ค่ะหรือนางพญาผมขาวไม่ใช่อีกเอาอะไรก็ได้อ่ะขอให้แบบสวยๆหน่อยอ่ะนะกิมยงอึ้งยงกิมยงแสดงว่าแสดงว่าม่อนไม่ค่อยได้ตามนะหนังกำลังภายในสมัยก่อนไม่พี่ม่อนตามแม่นางเตี่ยวเซียนนี่ถ้าพี่ก๊อฟถามเรื่องสามก๊กนี่พี่ม่อนตอบได้หมดเลยแต่จอมอ่านกี่รอบแล้วถ้าอ่านสามรอบเดี๋ยวจะคุยด้วยไม่ได้แล้วเนี่ยอ่านจนจำไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่แล้วครับพี่ก๊อฟอ่านแล้วก็ลืมอ่านแล้วก็ลืมนะอ่ะพร้อมหรือยังคะนักลงทุน1 2 3พี่ก๊อฟดูสเต็กให้หน่อยค่ะนั่นไงเลยดูของร้อนๆไหนพี่ก๊อฟดูของร้อนๆให้หน่อยตรงนี้ค่ะคือตัวของสเต็กเองเนี่ยคือเมื่อวานนี้มันเป็นข่าวลบออกมาในช่วงตอนบ่ายและข่าวลบที่ว่าเนี่ยมันเป็นข่าวลบที่ถูกชี้มูลโดยปปช.นะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยทางด้านของตัวสเต็กเองเนี่ยผู้บริหารเขาออกมาบอกว่ามันเขายังไม่มีเขายังใช้คำนี้ว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์และกระบวนการก็ยังไม่ถึงที่สุดด้วยดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะแต่ว่าระดับราคาหุ้นเมื่อวานเนี่ยมันลงมาก็เร็วและแรงนะคะในช่วงของตอนบ่ายแล้วก็ลนเนี่ยก็คือหลุดลงมาอยู่ที่มาปิด14.40ก็ลงมาประมาณสัก3 บาทกว่านะคะหรือประมาณสัก19-20%แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเขาก็มีเขาเรียกว่าการปิดของเขาเนี่ยเขาปิดไม่ได้ปิดต่ำที่สุดของวันน่ะต่ำสุดของวันเมื่อวาน13.80มาปิด14.40นะคะแล้วมาวันนี้ก็จากข่าวที่เขาให้ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ายังจะคือจากการที่เขายังมองว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยถ้าใครไปพูดในทำนองที่ไม่เป็นทางบวกกับเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เขาก็จะไม่เขาก็จะฟ้องด้วยแหละอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยตัวสเต็กเองนะวันนี้เองก็มีรีบาวกลับอะแต่ว่าเอาดูกรอบรีบาวกลับกันเนาะว่ากรอบรีบาวกลับเป็นยังไงนะคะแต่ระวังตอน10:30นะขอมาจิ้นไงใช่คือยังไงกรอบของการรีบาวกลับนะคะก็แนวการรีบาวกลับนี่พี่ก็อิงอยู่กับเขาเรียกว่าปัจจัยที่ดูตามกราฟนิดหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก15.20จะเป็นแนวต้านใกล้ๆตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็อีกแนวต้านหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก15.80โดยประมาณจากเมื่อวานนี้ถอยตัวลงมาเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีกรอบ15 บาทถึง 15.20แล้วก็มาอีกทีคือ15.80ที่เป็นกรอบเป็นแนวต้านเป็นระยะหลังจากที่มีการหลุดลงมานะคะอันนี้เป็นกราฟที่เป็นราย60นาทีนะคะ60ทำเฟรม60นาทีค่ะใช่ถ้าลองดูตามกราฟนี้แล้วถ้าหลุดตรงไหนแล้วตัวใครตัวมันนะฮะอะไรนะอ๋ออยู่ตรงไหนแล้วตัวใครตัวมันถ้าหลุดโลวันนี้ค่ะเอ๊ะถ้าหลุดโลเมื่อวานเนี้ยก็คือหมายความว่าแสดงว่ามันมีสัญญาณหรืออะไรอันนี้คือเรายังไม่รู้เลยนะว่าข่าวมาเป็นยังไงคือต้องเรียกว่าไม่มีใครรู้ข่าวว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะใครตัวมันถ้าหลุดที่13.8นะพี่กอล์ฟคือถ้าหลุด13.80เนี่ยมันจะมีกรอบอยู่ประมาณนึงแป๊บนึงนะอันเก่า11พี่ก๊อฟดูเอาไว้เมื่อวานนี้อ่ะสเต็กของร้อนๆอยู่มันมีอันนี้คือดูโลตามโลอ่ะที่เป็นภาพรายปีอะค่ะมันก็จะมีอยู่ประมาณ13 บาทกับ 12 บาทอ่ะ12แต่เมื่อวานนี้โลอยู่ที่ประมาณ13.80ก็จะมีดาวไซด์มาที่13แล้วก็12บาทเอาแค่ใกล้ๆก่อนแล้วกันค่ะเกิดอะไรขึ้นก็กรอบล่างคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีหุ้นอยู่จะเข้าเก็งกำไรหุ้นเหล่านี้ต้องมีจุดสต็อปลอสชัดเจนนะคะแล้วก็เวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือบางคนเนี่ยถ้าคนเป็นนักเลงหน่อยคำว่านักเลงหมายความว่านักเลงเก่าๆที่ซื้อขายหุ้นแล้วก็มีสไตล์ที่เขาเรียกว่าอะไรสไตล์ที่ดีหน่อยนะคะเขาจะไม่ค่อยทับถมอ่ะหมายความว่าก็ไม่ค่อยทับถมในลักษณะว่าถ้ามีแรงขายออกมาแล้วก็จะเข้าไปซื้อหุ้นประมาณพวกนี้เขาก็จะต้องดูให้ดีมากๆเลยอะครับค่ะค่ะสเต็กส์นะได้ไอเดียของพี่ก๊อฟไปแล้วนี่คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับ นักลงทุนและมีหุ้นตัวหนึ่งนะฮะหุ้นตัวนี้นะแนะนำนักลงทุนเลยถ้าตามหุ้นตัวนี้นะต้องตามกับพี่ก๊อฟเท่านั้นเอง
ไหนคะพี่ก๊อฟยังไม่รู้ตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกให้พี่ก๊อฟรู้ตัวนะฮะแต่พี่ม่อนบอกนักลงทุนก่อนนะฮะนักลงทุนหุ้นตัวนี้นะฮะแนะนำเลยใครที่ตามหุ้นตัวนี้ต้องตามพี่ก๊อฟเพราะอะไรเดี๋ยวจะมีคำถามที่พี่ม่อนจะถามแล้วล่ะครับพี่ม่อนไม่เคยเตรียมกับพี่ก๊อฟเลยนะเนี่ยไม่พี่ม่อนรู้ว่าพี่ก๊อฟเก่งเรื่องนี้และพี่ม่อนต้องฉกความเก่งพี่ก๊อฟออกมาให้ได้นะฮะตัวไหนจ๊ะหุ้นตัวนี้นะคะนักลงทุนทั้งประเทศไทยพี่ม่อนบอกว่าถ้าฟังและตามต้องตามพี่ก๊อฟเท่านั้นหุ้นตัวนี้ชื่อว่าหุ้น AWC ว่าแล้วว่าแล้วหุ้นตัวนี้เป๊ะเลยพี่ก๊อฟเป๊ะตลอดเลยและหุ้นตัวนี้สำหรับ VIP ห้องลับกลับไปดูรายการย้อนหลังเลยรายการย้อนหลังวันนั้นที่พี่ก๊อฟเข้าใน VIP เรื่องหุ้น AWC ถึงกรอบผีเท่าไหร่เออแล้วไปเห็นภาพมากๆเลยนั่งทุนพี่ก๊อฟแกะละเอียดมากบอกต่อกันไปเจอหน้าคุณก๊อฟต้องถามแกเรื่องนี้เลย AWC นะเอามาคุณก๊อฟจะได้ต้องดูทุกครั้งที่จะเข้ารายการมอดไม่ใช่พอพี่ก๊อฟพูดแล้วมันเป๊ะเนี่ยมันเห็นมันตรงกรอบที่พี่ก๊อฟบอกเลยเนี่ยตั้งแต่ไฮตอน6บาทก็เป๊ะแล้วก็ถอยกลับมาแล้วตอนนี้มันเหลือ5บาท50อ่ะพี่ก๊อฟดูตัวนี้ยังไงอ่ะตรงอย่าลืมว่าปริงชูออปชั่นหมดแล้วครับนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่เรามีการคุยกันน่ะค่ะแล้วพี่น่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะที่เรามีการคุยกันนั้นก็คุยเรื่องของไอ้ตัวปริงชูออปชั่นก่อนหน้าค่ะบอกว่าตัวปริงชูออปชั่นเนี่ยคือนักลงทุนผู้เจ้าของเนี่ยได้มีการขายส่วนเพิ่มออกไปอยู่แล้วทีนี้พอปริงชูออปชั่นหมดเนี่ยเวลาหุ้นถอยเนี่ยมันก็จะมีการอ่อนแรงลงเพราะมันไม่มีแรงรับเข้ามาใช่ไหมคะทีนี้การอ่อนแรงลงเนี่ยพี่ก๊อฟมองอย่างนี้ละกันว่าตัว AWC อ่ะประเด็นคือเขาจะต้องให้ผลประกอบการของเขาว่าโตให้ได้ผลประกอบการในปี62เนี่ยนะคะเพราะจากที่ดูตามตัวเลขถ้าเข้าไปดูตัวย้อนหลังเนี่ยมันจะอยู่ประมาณคือไม่เกินพันล้านนะที่เป็นกำไรอ่ะแต่ถ้าจะให้ผลประกอบการกระโดดขึ้นไปเหนือพันล้านเนี่ยมันจะต้องมีการตามโปรเจกต์ของเขาคือเขาต้องไปซื้อธุรกิจเข้ามาจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เลยนะคะแต่ถ้าเขาซื้อธุรกิจเข้ามาแล้วบุ๊กไม่ทันไปในปีนี้กำไรมันจะไม่โตทันอ่ะพอไปโตไม่ทันเนี่ยไอ้ตัวของราคามันก็จะมีโอกาสของการแกว่งตัวทางอ่อนนะคะซึ่งตัว AWC ตรงเนี้ยถ้าระดับราคาตรงนี้ต้องติดตามเรื่องของผลประกอบการด้วยนะคะทีนี้ติดตามเรื่องของการเอาเงิน IPO เนี่ยเพื่อไปซื้อธุรกิจแล้วก็ตีเป็นเรียกว่าธุรกิจที่มีกำไรกลับเข้ามาด้วยประเด็นตรงนี้มันเป็นประเด็นที่มันจะมีน้ำหนักกับเรื่องของระดับราคาหุ้นอย่างมากนะคะแต่ทีนี้พอหลังจากหมดกรีนชูออปชั่นแล้วเนี่ยจาก6บาทที่เป็นราคา IPO เนี่ยถอยตัวลงมาวันก่อนลงไปรออยู่5บาทสลึงนะคะพี่ก๊อฟก็วัดใจเลยถ้าใครตามพี่ก๊อฟมาพี่ก๊อฟก็มองว่าไอ้มัน5บาทสลึงหุ้นใหญ่ๆนี้มันไม่ควรหลุด5บาทอ่ะก็ถ้าหลุด5บาทก็บ๊ายบายทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการรีบาวกลับทีนี้รีบาวกลับตอนนี้ถ้าดูตามกรอบแล้วเนี่ยมันจะติดกรอบประมาณ5บาท50ก่อนนะคะใกล้ๆ5บาท50หรือบวกลบนิดหน่อยนะแล้วก็อีกกรอบนึงก็คือประมาณสักใกล้ๆ5บาท70โดยประมาณดังนั้นเนี่ยคนที่มีราคา IPO ที่6บาทแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็อาจจะมีจุดวัดใจอยู่2จุดคือ5บาท50แล้วก็5บาท70ซึ่งเป็นแนวต้านที่อาจจะมีอยู่ทีนี้ใช้เป็นแนวต้านแล้วนะแล้วคนที่บอกว่าจะถือเขายาวๆเนี่ยต้องติดตามเรื่องของผลประกอบการโดยเฉพาะผลประกอบการไตรมาสที่เขาพิจารณาเขาออกอย่างนะคะแต่ว่าตัวของรายปีนี้ถ้าดูไปดูตามโปรเจกต์แผนเขาว่าเขาต้องมีกำไรให้ได้เยอะหน่อยเพื่อที่ว่าจะทำให้ PE เขาที่สูงๆเนี่ยมันถูกทอนลงมาให้ได้นะครับค่ะทีนี้ราคาถ้าคนจะเล่นเก็งกำไรก็คือกรอบล่างที่5บาทต้นๆใช่ไหมคะ5บาทไม่หลุดไม่ควรหลุดคนที่จะเล่นเก่งกำไรนี่คือหมายความว่าถ้าคนจะเก่งกำไรนะหมายความว่าพี่ก๊อฟก็คือต้องมีจุด stop loss อะถ้าหลุด5บาทสลึง5บาทก็ถือเงินสดแล้วค่ะก็ต้องทิ้งนะฮะถ้าหลุด5บาทสลึงนะฮะถ้าหลุดนะถ้าหลุดก็ว่าถ้าโดยเทรนด์ที่คนเป็นไปคุยกับพี่ในไอ้ตัวของสัมมนาค่ะพี่เขาจะบอกแล้วจุด trigger point เนี่ยยังไงก็ตามพื้นฐานยังไม่ได้บอกอะไรอ่ะแต่ถ้าหลุดที่ก็พอยแรงขายมาที่ถอยแล้วอ่ะนะคะโอเคอ่ะนั้นคือคำถามที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงหุ้นทิมตานะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีหุ้นสเต็กนะคะนักทุนได้ประโยชน์ไปแล้วละหุ้น AWC นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่ทางพี่ก๊อฟเองอธิบายได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้คุณพี่ก๊อฟจะแนะนำหุ้นตัวไหนคะ
วันนี้จริงแล้วมันก็ยังไม่มีหุ้นอะไรมากมายได้ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะแต่ว่าเอาตลาดก่อนแล้วกันนะตลาดเองเนี่ยถ้าไม่หลุดกรอบคือตอนนี้จะแกว่งกรอบ 1,600-1,625 โดยประมาณนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพักตัวลงมาทุกๆครั้งเนี่ยมันจะมีดาวไซด์อยู่ประมาณ 1,580 ที่ยังคงรับอยู่ทุกครั้งนําไปต่อครั้งละทีนี้สภาพตลาดอย่างที่เราบอกอะมันเป็นตลาดไซด์เวย์ดังนั้นการซื้อขายก็เอาแบบไซด์เวย์อะค่ะก็คือเวลาขึ้นไปแรงๆก็มองทางขายบ้างเวลาลงมาก็อาจจะตั้งรับบ้างแต่ตั้งรับก็ต้องไม่หลุดกรอบนะคะเดี๋ยวจะมาได้เลยโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่ก๊อฟค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของพี่ก๊อฟวิทยานะฮะใช่ครับตอนนี้ก็อยู่บลวีไอ globalIV หรือ VI ครับสำหรับพี่ๆที่อยากรู้ว่าพี่ก๊อฟบอกเรื่อง AWC IV พูดผิด IV IV Global แต่พูดผิดVI VI IV Global นะคะแต่ให้ลงทุนแต่รู้ว่าตัวเองพูดผิดแต่เลยต้องดูนิดหนึ่งนะขอโทษนะขอโทษกันด้วยบล IV Global นะฮะจริงๆแล้วพี่มอนก็แต่มันก็พลาดไปบ้างมัวแต่คิดถึงสเต็กกับ AWC ขอโทษนะพี่ๆที่เป็นสมาชิกสต็อกสเต็กรู้แล้วนะสเต็กรู้แล้วนะจุดเป็นจุดตายจุดที่จะไฮไลท์สเต็กเกิดขึ้นนะฮะก็คือช่วงเวลา 10:30 ใครที่อยู่ห้องลับน่าจะมีความรู้แล้วละเพราะอะไรนะฮะท่านที่อยู่ห้องลับ VIP Business Line Online นะฮะได้ไอเดียไปละอ่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่มอนมาอย่างนี้น่ากลัวน่ากลัวนะเราเอามาแบบไหนไม่น่ากลัวพี่จะได้ทำตัวให้ถูกเอาแบบไหนก็ได้พี่อ่ะแล้วกระจังครับพี่อะไรครับพี่กระจังจับได้ไหมกระจังจับไพ่อะไรแหวนกระจังรู้ไหมไอ้หุ้นที่กระจังให้นะไอ้ครึ่งหนึ่งพี่ขายได้กำไรแต่ไอ้เหลืออีกครึ่งหนึ่งพี่อ๋อขาดทุนขายไม่ทันใช้โยโฮฮิ้วอะไรพี่งงกับเฉวิตมาก5.50 พี่ไม่ขาย5.50 ไม่ขายไม่ขายขาย5.20ในไพ่เพราะวันนั้นอากาจังมันไพ่แล้วอันเดอร์วางมันพูดว่าอะไรรู้ป่ะไอ้หุ้นตัวเนี้ยคนได้ก็ได้คนเสียก็เสียครึ่งครึ่งอ๋อตอนนี้ไงก็เลยแบ่งครึ่งอะไรมันแม่นอย่างนี้ก็ไม่หรอกวะทำไมพี่ขายไม่หมดอ่ะทำไมพี่เก็บไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งพี่ได้กำไรครึ่งหนึ่งพี่ขาดตรงอ่ะครับผมพี่รู้ทั้งรู้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้น X หุ้นแล้ว X หุ้นปันผลแล้วเอาเดี๋ยววางมั่งแม่งมากเลยว่าแม่งกุ้มใจมากเลยต้องกุ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นแล้วว่าก็ไม่เข้าใจชีวิตมาดูในส่วนว่าได้กำไรแล้วว่ายังขัดทงได้ไรไงอ่ะมันถอยมากระจังชัยโยะไม่ดูอ่ะลองมาดูงบไปดูนะครับเนี่ยครับงบ Q3 ที่ออกมา30ล้าน31ล้านก็โอเคก็ดรอปลงจากQ1Q เล็กน้อยไม่ได้เยอะมากใช่มั้ยฮะแต่ว่าภาพรวมอ่ะมันก็ยังไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรขนาดนั้นน่าเนี่ยแล้วลองดู9เดือนนะครับ9เดือนที่ออกมาก็992ปีแล้ว85ก็ไม่ได้มีอะไรนี่ราคามึงถอยมาทําไมโอ๊ยอยากตกมันสลกเลยแล้วมันถอยมึงถอยมาทําไมมึงไปแล้วก็ไปเซถ้าอ้วเป็นเจ้ามืออ้วจะมาบอกรื้อเหมือนกันโอ๊ยในไพ่ใบนั้นมึงบอกว่าคงได้ก็ได้คงเสียก็เสียครึ่งครึ่งก็นี่ก็ดีนะอ้วเอาไปออกครึ่งนึงแล้วโอ๊ยเหนื่อยหาเป็นว่าผมว่าถ้าสมมติใครถือมาจนถึงณวันนี้เนาะก็ถือรับปันผลพรุ่งนี้แล้วละกันปันผลเท่าไหร่คะ20:1หุ้นนะครับเป็นหุ้นเป็นจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนะใช่20:1ก็รับปันผลไปไม่ได้น่ากลัวอะไรดีพี่พนินออกแล้วพี่พนินเก่งมากเลยแต่ผมจำได้ว่าวันงานผมไม่ได้พูดตัวนี้นะผมก็บอกว่าผมบอกว่าตัวนี้ผมทำหน้าที่จบแล้วใครกำไรก็ส่งถึงฝั่งผมส่งถึงฝั่งแล้วนะผมอยู่ที่ใจของนั่นใช่มีอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ไม่ต้องพูดมากหรอกเพราะสภาพคล่องมันไม่มีใช่สภาพคล่องมันหรือติดกับอีกเลยพอละไม่แนะนำแล้วกันเอาเป็นว่าคนที่ไปงานก็สะสมยังไม่ได้มองแย่อะไรก็ทยอยสะสมไปผมเห็นป่ะนี่พี่นุ่งคุณสลันบอกพี่ม่อนเป็นเพื่อนแท้นักลงทุนจริงๆคงได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ละคนพี่ม่อนค่ะคุณแขกกำไรชัยโยโหหิ้วของพี่ม่อนอยู่ที่พี่แขกหมดไอพี่แขกเอาไปกินหมด นี่พี่นงรักพี่กระจังบอก
ขาย5.50 บาทจัดได้เขียวเต็มโอ้ยเก่งมากแต่เมื่อวานน่ะพี่อ่ะชีวิตพี่รอดจากสเต็กมากนะครับเออยังไงครับพี่วันอังคารหรือวันจันทร์น่ะพี่ขอขายก่อนอ๋อมันไม่รู้ก่อนนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพี่บอกเฮ้ยได้กำไรแล้วจ้างมันเถอะสเต็กแม่งรอดชีวิตเลยคือแค่นี้แล้วขายเลยเออแต่ไอ้ชัยโยฮิวพี่ก็ไม่เข้าใจชีวิตอะพี่อะผมว่าไม่มีอะไรหรอกก็ก่อนที่มันจะไปแรงๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีสะบัดอะไรให้มันก็เป็นปกติของหุ้นอะเนาะชัยโยก็มันจะอีกตัวหนึ่งก็หุ้นเล็กมากขี้เกียจพูดละไม่พูดดีกว่านะกระจังนะพูดเดี๋ยวมันจะยกกันไปไปดูเซตก่อนอะดูเซตอะกระจังเดี๋ยวช่วยดู RBF เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะกดไลค์ให้รายการหน่อยนะจ๊ะกดไลค์เขียวใครได้ไปแล้วได้กำไรไปแล้วกดไลค์นี่เขาทำท่าอะไรทำท่าเงี้ยชีลีดเดอร์ป่ะชีลีดเดอร์3-4นี่แกเล่นกับพี่ได้เก่งมากเลยบ่อยถึงท้องเหมือนกันฮะชมใช่ไหมนี่ชมนะเนี่ยใช่ได้สืบทอดมรดกเลือดบ่อยเอาไปเลยนะครับมาอัปเดตเซตนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เซตก็สวิงอยู่ในกรอบขาลงเนาะชัดเจนเซ็ตชัดแล้วเหรอชัดแล้วเหรอไม่ชัดขนาดนั้นก็คือเนี่ยผมตีเทรนด์ไลน์อะไรให้ดูก็ไม่น่าจะไม่ชัดนะมันน่าจะชัดนะไม่ชัดนะไม่ใช่ไม่น่าจะไม่ชัดแล้วมันก็มันชัดยังไงมันชัดยังไงก็เนี่ยครับโลต่ำลงมาเลยแล้วมันยกไปข้างบนนะนิดนึงแต่ไม่ผ่านไฮมากมันตรงเนี้ยมันอาจจะมองเป็นเฟลเบรกได้อะไรเงี้ยครับก็คือตรงนี้ผมมองว่าถ้าเขาเบรกตัวกรอบสีม่วงอันนี้ไม่ได้นะครับกรอบสีม่วงอันนี้ผมมองไว้ประมาณแถว1630ถ้าเบรกไม่ได้นะครับผมมองว่าเป็นลักษณะการสวิงลงนะครับแนวรับที่มองไว้รอบนี้ก็คือประมาณแถวโซนนี้ก็คือ1580ถึง1600จุดอันนี้เป็นแนวรับนะครับยกเว้นถ้าผมมองผิดเลยก็คือทะลุ1630ขึ้นไปอ่ะโอเคอันนั้นผิดอันนั้นก็ไม่โทษน่าจะผิดใช่ไม่โทษหรอแต่จริงใจก็อยากผิดนะทำไมฮะเพราะว่ามันหุ้นมันขึ้นไงถ้าถูกมันลงนะจะลงอืมแต่ไม่เป็นไรหรอกขอให้ผิดก็แล้วกันได้ขึ้นขอบคุณครับคนเราผิดบางเรื่องอ่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลชนแล้วก็ยอมผิดไอ้บางเรื่องที่ถูกแล้วมันเป็นผลเสียกับมวลชนมันก็ไม่ควรพูดพูดหรอเฮ้ยเสียสละตัวเองมันมีทฤษฎีใหม่ครับโลกมันเปลี่ยนไงคนเราบางคนอ่ะพูดถูกๆแล้วเจ๊งๆเนี่ยพูดถูกทำไมถ้าพูดผิดแล้วได้กำไรก็โอเคครับใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมพอดีก่อนจะนี่ผมมีอัปเดตในเรื่องขอสอบลมอ๋อใช่ของกระจังวันที่23-24เดี๋ยวสำหรับนักทุนที่จะเรียนคอร์สอบรมกับคุณกระจังหน้าเทรดแล้วก็จะมีเติมบิดออฟเฟอร์คนที่ชอบบิดออฟเฟอร์มาเจอกระจังเขาจะแถมไปด้วยนะฮะสำหรับนักทุนที่เรียนในรอบนี้ใช่ไหมฮะผมทำสไลด์มาให้ดูแล้วฮะนักลงทุนที่ตกรถตกประเด็นนะฮะวันที่23-24พฤศจิกายนนี้นะฮะนักลงทุนที่ยังไม่ได้สมัครนะฮะก็โทรศัพท์ไปได้นะคะ0864902823หรือว่า LINE ID @blmi@blmi นะฮะสำหรับนักลงทุนที่มีความสุขนะฮะกับอากาจังเพราะอากาจังเป็นอาจารย์ที่สอนแล้วสบายๆเข้าใจง่ายท่านที่อยากมีความรู้และเข้าใจง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ได้ด้วยนะไม่ใช่ง่ายแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะเอาไปใช้ได้ด้วยนะนี่ขนาดพี่พานินมาเรียนกับกัจจังพี่ก็นับถือแล้วล่ะนะปกตินะเพ่พานินพี่พานินนี่จะเป็นแฟน FC ที่แกจะมีการถามเยอะนะครับจะมาเรียนกับกัจจังก็หวังว่าพี่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนเองที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครมานะใช่ก็วันที่30-24พฤศจิกายนที่นี่นะครับใครอยากจะแบบหาหุ้นได้แบบผมหรือหาหุ้นแล้วมั่นใจว่าหุ้นนั้นจะเป็นรอบจริงรอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นเท่าแก่น้อยที่ผมเคยค่ะค่ะแชลเลนจ์กับพี่มอนใช่ไหมก่อนที่จะขึ้นแรงแรงชัยโยเงี้ยล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับก็ผมจำไม่ได้นะแนะนำอะไรไปแล้วแต่ว่า
อามานาก่อนที่ที่ขึ้นไปแรงๆอะไรเงี้ยก่อนโตๆก็ต้อง GPSC อะไรเงี้ยพวกเนี้ยครับก็ลองมาดูกันแล้วแต่วันเนี้ยผมมีเอาเนื้อหาสรุปมาให้ดูกันว่าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาสลับหน้าจอนิดนึงเดี๋ยวสลับหน้าจอนะครับตัวอย่างขอโปรโมทนิดนึงได้เลยค่ะอาจารย์ก็คือลักษณะคือครั้งนี้เนี่ยผมจะมาสอนหน้าเทรดคือตัวนี้คำว่าหน้าเทรดคืออะไรหน้าเทรดเนี่ยคุณจะต้องรู้ตัวนี้ก่อนก็คือแนวคิดทางด้านเทคนิคไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนเทรนไลน์ RSI MACD นู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดครับใช่ไหมครับแล้วพอเสร็จคุณก็ต้องมารู้ในเรื่องของตัวบิทเฟอร์หรือการวางนี่แหละอาการก่อนที่มันจะไปอันเนี้ยที่ผมต้องเรียนที่ดูสเต็กก็ดูอย่างนี้แหละนี่แหละเออเออวันก่อนอ่ะนั่นแหละนี่แหละที่เห็นแปลกแปลกอันนี้ผมพูดถึงวงจรของนักลงทุนก่อนนะนักลงทุนเนี่ยก็คืออันดับแรกคุณต้องมารู้อันนี้ก่อนถูกไหมแนวคิดเรื่องเทคนิคนู่นนี่นั่นครับพอเสร็จอันที่สองที่คุณจะต้องมารู้คือเรื่องบิทเฟอร์ครับอันที่3คือคุณก็ต้องไปเป็นประสบการณ์คุณลองผิดลองถูกอันไหนผิดอันไหนถูกคุณก็อยากลองผิดอยากลองถูกมั้ยอ่ะคือมันเป็นสเต็ปแบบนี้พอมาที่4คือคุณเริ่มรู้แล้วอ๋อคุณก็มา mix and match ในสไตล์ของตัวเองใช่ซึ่ง1 2 3 4เนี่ยถ้าเป็นคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยผมว่าเหนื่อยกว่าจะวนมาแล้วจนได้หน้าเทรดที่เป็นจุดสำเร็จแบบมาม่าแต่ครั้งนี้เนี่ยคอร์สนี้เนี่ยผมเอามาม่ามั้ยคุณเลยไวๆเหรออ๋อไวๆเลยก็คือมาม่าไม่กินไวๆผมรวมความคิดเรื่องเทคนิคบิทออฟเฟอร์ประสบการณ์ที่ผมลองผิดลองถูกมิดแอนด์มัดมาจนกลายเป็นหน้าเทรดตรงนี้มาให้คุณแล้วซึ่งหน้าเทรดครั้งนี้มีกี่หน้าคุณลองดู4หน้าผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้กับในทุกเกือบๆจะทุกๆแนวโน้มแล้วแหละค่ะได้ๆอ่ะเดี๋ยวก็คนที่จะมาเรียนก็เจอกันเนาะใช่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีกลุ่มไลน์ให้ด้วยก็พัฒนาความรู้ข้อมูลข่าวสารอ่ะอันที่2ก็เป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อหาเอามาให้หมดนะครับอ่ะลองดูว่าสเต็ปพวกนี้มันเป็นไซเคิลหุ้นนะครับเวฟ1 2 3 4 5 ABC ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่เวฟ1เจออะไรนะครับเป็นต้นเทรนด์บิทออฟเฟอร์ VA Volume Analysis หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยครับคือคุณจะได้เรียนรู้ในแต่ละสเต็ปเลยว่า VA กับ Bid Offer เป็นยังไงเวลาย่อลงยังไงขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอร์สนี้ก็จะมาอธิบายVIP พี่ม่อนน้องไมเน็ตบอกว่าจะเอาคอมพิวเตอร์มาด้วยได้ไหมต้องเอามาครับวันแรกแล้วพี่พนินล่ะตกใจหมดเลยก็เอามือถือมาก็ได้ครับพี่พนินเอามือถือหรือว่า iPad มาด้วยก็ได้ครับพี่ตกใจแทนแกแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาเคลียร์กับตัวนะพี่ให้น้องตัวก็ช่วยกันก็แล้วกันเนื้อจัดไปเลยนะฮะได้เลยอ่ะก็ใครที่สนใจมาเรียนกับกระจังกระจังเป็นเด็กที่ใจดีเป็นเด็กที่จิตใจดีมากเลยแล้วก็เป็นคนที่อยากให้นักทุนได้รู้มีคำถามอะไรก็ในวันเสาร์อาทิตย์ที่13 24นะฮะครับขอดูหน้าจอยนึงเตรียมมาแล้วโอเคจ้ะอันนี้เป็นตัวอย่างเลยเห็นไหมครับหน้าเทรดกราฟกับตัวเบิ้ลเครื่องก่อนเบรกบิทออฟเฟอร์เป็นยังไงเนี่ยผมจะมาอธิบายนี่พี่ชอบเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยนี่ผมดูเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยพี่ดูแค่ตัวเลขอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นเรียนเชิญจริงๆคอร์สนี้จัดให้เพื่อนักลงทุนจริงๆนะครับก็เหมาะกับเนี่ยครับมือใหม่ก็ยังซื้อขายไม่คล่องหาจุดซื้อจุดขายไม่เข้าใจอะไรพวกเนี้ยมือเก๋าอยากจะเพิ่มหน้าเทรดให้ตัวเองก็ลองดูครับนักทุนเด็กอาจารย์ไม่ใช่เด็กแล้วนะค่ะขอโทษนะนะไอ้เราก็มองเขาเป็นเด็กอยู่เลยขอโทษนะพี่พนินบอกว่าจะให้ตัวเป็นหลานเขยสบายแล้วลูกชายแล้วเอาตัวเป็นหลานเขยครับผมลูกของลูกชายพี่ใช่ไหมโอ้งงอ่ะมาเลยพี่มาเรียนกันนะก็เรียนเชิญนะครับก็ใครสนใจก็ครับอันนี้ค่อนข้างจะครบทั่วแล้วแหละก็ฟังกระจังก่อนเป็นล็อตแล้วพี่พนินจะพึ่งถามก็บอกพี่จะถามเยอะกลัวฟังเป็นสเต็ปแล้วค่อยถามจะมีช่วงถามนะฮะหรือถ้าพี่ลุกลิกก็จะหาเชือกรัดไว้ผมว่าคอร์สนี้จะไม่เบื่อต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเนื้อหาไม่ได้เยอะเพราะว่าผมอ่ะเบ็ดเสร็จมาให้แล้วคือผมรวบรวมสิ่งที่ผมอยากสอนไม่ได้เอาแบ
ยืดเยื้อนู่นนี่นั่นมาลงคือแบบเบ็ดเสร็จเลยหน้าเทรดแบบนี้มองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีตัวอย่างเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันจะเป็นเหมือนเปิดอีกมุมมองนึงที่คนชอบใช่ที่คนชอบแบบที่ผมหาหุ้นได้อย่างเงี้ยผมดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวอย่างพวกหุ้นเดิมๆที่ผมเคยแนะนำมาให้ดูว่าก่อนจะขึ้นมันเป็นอย่างเงี้ยผมถึงดูออกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นะฮะนี่คือสังคมที่เรามารู้จักกันก็ขอบคุณนักลงทุนที่พี่มอสรู้จักแต่ละท่านเป็นสังคมการเรียนรู้ถ้าเราไปสังคมอื่นก็อีกแบบนึงแต่ถ้าสังคมอะไรที่มีความอยากรู้เราก็จะช่วยกันพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ดีใจที่หลายๆท่านเองได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะนักทุนเราก็จะสร้างชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะที่พี่มอสเชื่อว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาความรู้มันก็จะพัฒนาชีวิตของเราเติบโตไปทั้ง IQ EQ นั่นเองนะคะครับดีแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับข้อมูลที่คุณกระจ่างจะเอามาฝากนักทุนส่วนนักทุนที่สนใจจริงๆก็อยากมาเรียนจริงๆก็วันเสาร์อาทิตย์ที่23 24เดือนพฤศจิกายนนี้ยังพอมีที่นั่งอยู่นะฮะเพราะรอบนี้พี่ม่อนจัดให้เรียนที่ออฟฟิศเลยไม่ไปโรงแรมเพราะกระจ่างก็ชอบที่ออฟฟิศนะฮะก็ถ้าเต็มแล้วก็เต็มเลยนะฮะคุณไม่สามารถขยายได้นะฮะก็สอบถามไปที่เบอร์086-490-2823หรือแอดไลน์ BLLMI พี่แขกเขาก็ชอบเรียนที่นี่บอกเออที่นี่นายจะไปนะไปนะอยากเรียนกันที่นี่ดีครับคนน้อยๆเนี่ยพี่แขกก็ชอบเรียนที่นี่โอเคอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะเดินจิกตามโต๊ะก็เหมือนรอบก่อนแหละเดินเข้าไปพูดคุยเลยไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ถามกันมาอ่ะพร้อมแล้วนะคะนักทุนที่มาในวันนี้นะคะก็อย่าลืมเสาร์ที่นี่ละเสาร์ที่23 24พฤศจิกายนอ่ะในเรื่องราวของหุ้นกระจังให้ข้อมูลไปแล้วเมื่อสักครู่ตัวอินเด็กซ์นะฮะว่ายังไงสอบบอยก่อนสอบบอยยังเป็นสวิงเทรนด์สวิงดาวขาลงเดี๋ยวจะเพิ่งสอบเด็กบ้านก่อนว่ามายังเป็นสวิงเทรนด์ขาลงครับแล้วก็ถ้าตรงนี้ถ้าตีมอลที่เท่าไหร่ครับพี่รบกวนดูที่ตรงนี้ไอ้แท่งนี้ให้หน่อยอ่ะเราสอบไปความเหมาะกับอาจจะเป็นบอยน้องบอยอ๋อฟองเบย์ผ่านไม่ผ่านไหมหรือ 50%50%ผมว่ายังต้องฝึกอีกเยอะครับเดี๋ยวรอไปฝึกกับพี่กระจังวันที่23 24นี่ได้เลยอ่ะก็ลองดูนะนี่คือภาพรวมดาวเทรนแล้วแต่ว่าดาวเทรนสิ่งที่กระจังคิดถ้าคิดผิดก็ขึ้นไปข้างบนถ้าคิดถูกก็ลงข้างล่างครับนักทุนก็ลองคิดกันดูนะฮะเดี๋ยวปลายเดือนมี MSCI ด้วยนะเพิ่มน้ำหนักจีนตายแน่ตายอ๋อจะขึ้นตายแน่ตายแน่เพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนอีก 5% เงินจะไหลออกอีกแล้วยังมีไอ้ต้นเดือนหน้าอารามโก้อีกใช่อาลีบาบาด้วยพิจิกาอาลีบาบาเข้าก่อนแล้วก็เป็นอารามโก้เข้าทันโอ้ยหุ้นยักษ์ของโลกนั่นเองคุณแหมบ้านเราบ้านเราแค่ไอ้อารามโก้ก็เท่ากับตลาดหุ้นไทยทั้งตลาดแล้วครับของบ้านเราจะมีอารามบอยครับพี่เอาบอยเข้าตลาดอ่ะคำถามนะคะเมื่อสักครู่มีนักทุนพี่ม่อนจดแล้วท่านแรกที่ถามหุ้นมามี RBF ค่ะกระจังแล้วหุ้นแนะนำมีไหมฮะมันตัวเดิมอ๋อตัวเดิมคือเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ก่อนเดี๋ยวนักทุนจะแบบคือผมยังตัวเดิมนะก็คืออัจฉโยก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้ GPC นะครับ GPC ยังเป็นตัวที่เราที่ผมยังชอบอยู่แต่รอบนี้ต้องย้ำว่ามันไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนรอบที่แล้วต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเล่นตัวนี้คือเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเท่านั้นเล่นเก็งกำไรใช่เพราะรอบยาวๆมันจบไปแล้วมันวิ่งมายาวๆคุณได้กำไรกันไป 30% อะไรกันหมดแล้วนะครับรอบนี้คุณบอกซื้อตรงนี้แล้วฉันอยากได้ 30% เหมือนรอบที่แล้วไม่ขนาดนั้นไม่ใช่ภาพนั้นแล้วนะครับนั้นภาพที่ผมมองตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวในกรอบนี้สามเหลี่ยมประมาณอยู่ในสามเหลี่ยมนี้นะครับแนวรับหลักๆเนี่ย80 บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครใจร้อนนิดนึงอาจจะมองแถว82นะครับ80กับ82นะครับถ้าดีดขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมมองแถว86 บาทเป็นจุดขายครับเพราะนั้นตัวนี้ยังแนะนำเหมือนเดิมแต่เน้นเป็นการเล่นสวิงในกรอบนะครับ80-86 บาทครับนะครับตัวนี้
ครับโอ้อาจจะกระแทกมาตัวต่อไปคือเป็นตัว Advance ก็ยังเป็นตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ที่แนะนำไปมันก็ยังยืนได้ดีกว่าตลาดต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ว่า Advance ผมคิดว่าถ้าระดับตรง230ไม่ใช่จังหวะที่ดีในการรีบเข้าไปซื้อผมขอรอเป็นต่ำกว่า230หรือ303เออ230ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับจุดที่ผมมองจริงเนี่ยผมมองแถวประมาณ224นะครับก็คือเป็นโลเดิมของเขาใช่224ใช่แต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่ย่อลงมายังเป็นตัวที่น่าเก็บอยู่นะครับก็เป็น2ตัวเดิมนะครับพูดถึงเนาะใช่แต่ตัวเล็กพี่มอนไม่ให้พูดเพราะว่าอันตรายไงอาจารย์ใช่ใช่ผมว่าพูดปุ๊บเดี๋ยววิ่งเป็นจรวดเลยใช่ใช่พูดไม่เอาดีกว่าตัวไม่มีสภาพคล่องอันตรายก็รู้กันเฉพาะกลุ่มไปเถอะก็มาอัปเดตชัยโยแล้วกันว่าใครติดอยู่ก็ถือรอรับXD ไปXD หุ้นปันผลไปนะครับหุ้นบางตัวนะรายการพี่น้องเผอิญนั่งเข้ามาเยอะแล้วหุ้นบางตัวบิดออฟเฟอร์แค่หลักพันเนี้ยพอพูดปังเนี้ยแนะนำไปมันไล่ปึ้งเดี๋ยวไม่คนติดแน่ๆใช่พี่มอสระวังนะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมทั้งทุนที่ติดตามรายการเผลอแล้วก็พลาดถูกต้องครับเนี่ยเราที่บังคับให้มาเรียนนี่ก็เพื่อป้องกันตัวและไอ้บิดออฟเฟอร์นี่สำคัญที่พี่มอนคุยกับกระจังบางตัวนี่บิดออฟเฟอร์ไม่มีแล้ววันก่อนไอ้ตัว AWC จำได้ไหมที่ว่าตั้งไอ้บิดอะเนี่ยแล้วเราบอกว่าถ้าหลุดบิด100ล้านเนี่ยตัวใครตัวมันเลยพี่ม่อนพูดตอนเช้าเสร็จตอนบ่ายเห็นผลเลยตุ้มตุ้มมา 4-5-6 ช่องเลยเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ปั้งเนี่ยแล้วนี่ขนาดตัวใหญ่นะเนี่ยถ้าตัวเล็กหลักพันเนี่ยก็ต้องระวังทีนี้ทั้งทุนอยากมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้ที่พี่ม่อนแนะนำนะฮะก็อยากให้มาเรียนรู้นะฮะเพราะว่าการหาทำมาหากินมันไม่ใช่ง่ายๆแบบเอ้ยก็จางบอกเอ้ยได้ดังคนนั้นบอกเอ้ยได้ดังอุ้ยทั้งง่ายอย่างนั้นก็สบายใจเลยมันยากนะคะทุนนะฮะในวิธีการคือเชื่อกระจ่างเพราะอะไรมันต้องมีหลักการนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะส่วนคุณพรรักดีถามหุ้นตัวนี้มาหลายรอบแล้วแหละพี่ม่อนจำได้ท่านถามเรื่องหุ้นคาราบาคูปหลายเจ้าแล้วละต่อจากนี้ไปคุณพรรักดีต้องจดเดี๋ยวนี้เอาสมุดมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮะขออนุญาตไปเอาปากกามาด้วยคุณพรมาจดพร้อมกระบอยมาครับมาจดพร้อมกระบอยมาคุณพรรักดีถามหลายครั้งถามหลายคนดังนั้นเองและเพื่อนๆที่อยู่ในรายการช่วยจดคุณพรด้วยเวลาคุณพรพูดถามคอมเมนต์หุ้นตัวนี้ก็จะได้ตอบมาให้แกได้ด้วยช่วยแกจำด้วยโอเคนะช่วยกันนะฮะนักทุนนะฮะเพราะว่านิดนึงคุณพรรักดีคุณเป็นแฟนรายการอยู่ต้นทุนเท่าไหร่นี่เขาบอกเป็นคำถามทุกวันแบบนี้เลย88บาทใช่แล้วก็จำนวนหุ้น 2,000 หุ้นโอเคมาเดี๋ยวผมจะตอบให้เคลียร์ที่สุดวันเสาร์อาทิตย์เหรอนี่แหละบอยจดให้แกด้วยแล้วคุณพรรักดีจะไม่ต้องถามใครเลยเพราะว่าดูปุ๊บคุณจะรู้วิธีเลยแล้วเพื่อนๆช่วยคุณพรรักดีด้วยเวลาแกไปถามรายการไหนก็ใส่ให้แกด้วยแกจะได้ช่วยกันเข้าใจด้วยบอยจดบอยจดพี่พันนินจดให้แกด้วยมาครับพี่พันนินจดให้ด้วยมาครับคุณพรพร้อมหรือยังมาผมจะเฉลยช่วยกันติด 2,000 หุ้น88บาทคาราบาวกรุ๊ปพี่ลองดูนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมขึ้นมาเนี่ยราคาหุ้นของคาราบาวเนี่ยไม่ค่อยหลุดเส้นสีขาวกับสีเหลืองเลยจะมีหลุดรอบเดียวเลยคือรอบนี้นอกนั้นแทบจะไม่หลุดเลยเห็นไหมฮะเส้นสีขาวตัวนี้คือเส้นอีเมย์10 วันเส้น10 วันนะครับครับไอเส้นสีเหลืองตัวข้างล่างเนี่ยผมใช้ที่35 วันเพราะฉะนั้นคุณพรรักดีก็เซต2เส้นเนี้ยเข้าไปที่กราฟของคุณเลย10กับ35พี่พันินช่วยเขาด้วยจดไปให้เขาด้วยทีนี้มาอัปเดตต่อนะครับณปัจจุบันคืออะไรนะมาณปัจจุบันเนี่ยคาราบาวเนี่ยยังไม่ได้หลุดในส่วนของตัวเส้นแรกก็คือเส้น10วันถูกมั้ยฮะเพราะนั้นถือตอนนี้ติดอยู่88บาทเป็นไรมั้ยไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเทรนด์มันไม่ได้เสียมันยังล้อไปกับเส้น10วันได้แต่ถ้าหลุดเส้น10วันตรงบริเวณ85 บาท 85 บาท 50อันเนี้ยคุณคัดออกมาครึ่งนึงขายออกมาครึ่งนึงโอเคมั้ยเพราะว่าบางทีเล่นเส้น10วันมันหลุดแล้วมันเด้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีการสะบัดเพราะมันเป็นเส้นระยะสั้นแต่ถ้าหลุดเส้นสีเหลืองนะครับตรง83 บาทอันนั้นน่ะคัดให้หมดใช
ชัดเจนที่สุดละบอยจดได้อะไรบ้างตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาราคา CBG เนี่ยนะครับมันยังไม่หลุดเส้นสีขาวสีเหลืองสีขาวเนี่ยเส้น10วันส่วนสีเหลืองเนี่ยเส้น35วันทีนี้พี่กระจังก็เลยแนะนำให้พี่พรลักษณ์ดีเนี่ยลองไปเปิดกราฟดูนะครับแล้วก็เซตเอาเส้น moving ทั้ง2เส้นเนี่ยครับเข้าไปทีนี้พี่ก็ตามดูเลยว่าไอ้ถ้าราคาเนี่ยถ้ามันยังไม่หลุดเนี่ยก็ถือต่อไปแต่ถ้าอยู่ๆเฮ้ยมันหลุดเส้น8เส้นสีขาวเส้น10วันอันเนี้ยให้ขายไปครึ่งนึงใช่แต่ถ้าหลุดเส้นสีเหลืองบ๊ายบายหมดราคาไหนพี่ขอราคาเส้นเส้นสีขาวเส้น10วัน85บาท50สตางค์ครับอันนี้ถ้าหลุดปุ๊บขายครึ่งนึงก่อนเลยส่วนเส้นสีเหลืองก็ที่83บาท30สตางค์ได้ไหมครับ83เลย83เลย83บาทครับกรณีติด88บาทนะคุณพรก็เอาราคาล่างอ่ะสู้อยู่นะฮะราคาบนอ่ะกำไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้ามันจะขาดทุนเพิ่มอีกโอเคนะก็คือตรง85บาท83บาทเอเวอเรจนะฮะต่างๆโอเคนะเพราะว่าพี่ม่อนเห็นพี่พรลักดีแกถามบ่อยก็เลยกังวลใจแทนนะฮะเคลียร์แล้วก็เพื่อนเพื่อนนักทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนก็ช่วยแกด้วยนะเราก็ช่วยกันแล้วนักทุนก็ได้ประโยชน์ด้วยได้ความรู้จริงๆวันนี้เคลียร์มากตามแบบพี่กระจังเนี่ยตามแบบอย่างเงี้ยง่ายๆเคลียร์โอเคนะตามเส้นโอเคแล้วคุณพรโอเคไหมถ้าโอเคเม้นมาถ้าไม่โอเคก็ไม่รู้จะช่วยไงแล้วหรือมาเรียกอาจารย์เสาร์อาทิตย์ได้ปะพอลักดีมาเลยกันจริงนะใช่ผมว่านี้เคลียร์มากนะที่ผมตอบนี่คือชัดเจนมากผมใช้สติเดิมๆที่มันเคยเป็นมามีใครเคลียร์บ้างอ่ะช่วยเม้นมาไปให้กำลังใจพ่อแอ๋กระจ่างสุสาอธิบายอบอยอุสาสรุปให้ฟังแล้วโอเคนะพี่พรดีขอบคุณครับจ้าได้นะคุณพรนะเข้าใจไหมด้วยเข้าใจไหมครับอยากแค่ขอบคุณครับอยากรู้แล้วถ้าไม่มีควรรับอิมเอกี่วันหรือแถวไหนตรงนี้เนี่ยผมว่าราคาโซนนี้เนี่ยคงไม่ใช่ราคาที่เหมาะในการเข้ามาซื้อเพราะมันขึ้นมาเยอะใช่เพราะว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวRSI MACD เนี่ยมันมีการทำ divergence ด้วยเพราะนั้นคงต้องรอให้ย่อสักรอบหนึ่งก่อนนะครับจุดที่ผมคิดว่าถ้าย่อลงมาแล้วคุณอยากเล่นเด้งก็คือตรงบริเวณเส้น35วันก็คือตรง83นั่นแหละใช่แต่ตรงเลเวลเนี้ยผมคิดว่าอัพไซด์เหลือน้อยไม่ค่อยเหมาะกับการจะเบสตรงช่วงครับอืมแต่ตัวนี้มันขึ้นมาแรงช่วงถ้าคนอยากมาเล่นคงเล่นไม่ได้เนาะCBG มันเล่นแรงแล้วล่ะนะกระจังเขาอยากเข้าอ่ะเหนื่อยแทนไหมตัว CBG ไม่เหนื่อยครับเพราะว่าตัวนี้ผมเคยแนะนำมาให้แต่ถ้าตอนนี้ก็ไม่ตรงนี้ไม่เอาแล้วตรงนี้เลเวลนี้ไม่เอาแล้วแล้วคุณพรแกบอกมีคนจะบอกว่าจะไปถึง100จริงไหมไอ้เรื่องนี้ไม่รู้อันนี้เราถ้าคุณพรเชื่อก็เป็นเรื่องของคุณพรใช่มันเรื่องของคุณพรนะแต่พี่ม่อนไม่เอาไม่เอาใครบอกอะไรก็ไม่เอาบอกให้ดูเส้นเอานะคนเราต้องมีเส้นนะมีเส้นสายเอาเส้นสายเป็นหลักอย่าไปเอาคนอื่นเป็นหลักนะเอาเส้นเอาสายเป็นหลักนะฮะนักทุนผมขอบอกแบบนี้นะคุณพอรักดีผมเคยคุยกับนักลงทุนหรือมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตอนหุ้นขึ้นเนี่ยเราได้ข่าวเสมอเชื่อไหมแต่เวลาเขาหนีเขาไม่เคยมาบอกเราเลยเขาหนีหมายถึงเขาทิ้งไปแล้วเขาไม่เคยมาบอกเลยคือเราจะรู้ไอ้จังหวะที่เราเนี่ยซื้อสิเท่านู้นนะเท่านี้นะเท่านี้เท่านั้นแต่จังหวะที่เขาเทคโปรฟิตแล้วไม่เคยได้ข่าวอะไรแล้วพอเสร็จก็วิข่าวอะไรอ่ะมาถามคนนู้นคนนี้คนนั้นจนสุดท้ายติดหุ้นดูเส้นเป็นหลักนะคุณพรเพราะนั้นเนี่ยผมบอกอะไรที่มันเป็นแฟกต์อะที่มันเคยเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่หลุดแบบนี้ก็โอเคมันก็ยังอยู่ในเทรนด์ของมันแต่ถ้ามันหลุดจากนี้ก็แสดงว่ามันผิดเทรนด์ละคุณก็ต้องแอคชั่นเหมือนกันอย่าไปรอถามเขาเพราะเฮ้ยนายใครว่าบอกว่าจะไปถึงร้อยอะมัวแต่หาใครก็โดนแหละนะคุณบอลนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งมาถามว่ามีข่าวนู่นข่าวนี่ไหมอันตรายนะเพราะว่าพี่ม่อนเตือนเลยนะพอดีนักทุนที่ฟังรายการอะจะมีข้อมูลข่าวประเด็นข่าวตามไลน์หุ้นตัวนี้ต้องระวังนะต้องดูนะแล้วก็ถ้ามาถามในรายการพี่ม่อนนะฮะถ้าสงสัยจริงๆอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยดีกว่าเพราะหุ้นบางตัวนี่อันตรายพี่ม่อนเลยไม่กล้าที่จะเปิดปากนะฮะก็ฝากนักทุนไว้นะฮะบางตัวอินบ็อกซ์มาท่านที่มีประเด็นแบบ Exclusive Insider ต่างๆนะฮะ
อ่ะก็มาเลยนะฮะโอเคไปแล้วอ่ะหลายท่านนะฮะต่อไปหุ้นที่ถามมีแพลน B คุณณรงค์ถามแพลน B นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าโอเวอร์วิวของกลุ่มนี้นะครับค่อนข้างน่ากังวลต้องบอกแบบนี้นะครับคือแพลน B เนี่ยงบออกมาไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับแต่โอเคมันดรอปลงแต่มันไม่ได้ขี้เหร่จนแบบโหนู่นนี่นั่นแต่โอเวอร์วิวของทั้งกลุ่มนะครับผมพูดถึงกลุ่มมีเดียเลยนะกลุ่มมีเดียใช่รายได้ค่าโฆษณาในไตรมาสนี้เนี่ยชะลอตัวแบบโอ้โหแบบจึ๊กอ่ะเอาจึ๊กอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าคัทลอสก่อนนะครับออกมาก่อนอันนี้ก็ถ้าติดอยู่นะถ้าติดอยู่นะออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูจังหวะอยากซื้อรอบใหม่อะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับแต่โอเวอร์วิวตอนเนี้ยรวมๆด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีด้วยคนที่เขาจะมาใช้โฆษณามันก็น้อยลงอะไรพวกเนี้ยนะเอาเป็นว่ายังเป็นห่วงกันแล้วกันนะครับก็แล้วก็กราฟก็ไม่ค่อยดีด้วยวันนี้เพราะมันเหมือนที่พี่กระจังบอกเมื่อกี้ป่ะว่ามันหลุด 3-5 นี่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับตลอดตั้งแต่เดือนพฤษภามานะจริงๆน่าจะยาวกว่านั้นนี่ตั้งแต่เดือนมีนาเลยนะครับไม่เคยหลุดเส้นสีเขียวเลยนะวันนี้ลงมาทดสอบเส้นสีเขียวแล้วนะสีเขียวคือ 8.5 นะครับถ้าหลุด 8.5 ผมคิดว่าคนที่ติดอยู่น่าจะต้องแอคชั่นก่อนออกมาก่อนนะครับออกหมดไหมออกหมดครับแล้วค่อยดูจังหวะอยากเล่นหรือเด้งอะไรก็เนี้ยว่ากันอีกทีมาตั้งหลักก่อนเอาทุนออกมาก่อนนะครับโอเวอร์วิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับกลุ่มมีเดียนะครับครับค่ะโอเวอร์วิวไม่ดีนะฮะครับ BEMคุณแพตตี้นะฮะ BM ผมว่าไซด์เวย์อะไซด์เวย์ครับก็ไซด์เวย์ด้วยวอลุ่มไม่มีด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะแกว่งๆอยู่สัก 10.5 ถึง 11 บาทอะไรประมาณเนี้ยเนาะกราฟมันก็ไม่ค่อยไปไหนจริงๆเนี่ยครับดูวอลุ่มนะครับวอลุ่มมันไม่มีเลยเหี่ยวๆมากเลยนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ RSI ดูแฟตแบบวิ่งออกข้างเลยอะมันก็ถ้ามีอยู่ถือไหมอ่ะถือแต่ก็ยังไม่ซื้อเพิ่มแล้วกันครับโอเคอ่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะหุ้นEA ทุน45 บาทค่ะ EA ตอนนี้เนี่ยตัวโรงไฟฟ้าเนี่ย COD ครบแล้วนะต้องบอกแบบนี้นะครับก็คือกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณสัก600 เมกะวัตต์ตอนนี้ครบแล้วนะครับตอนนี้แคตตาไลซ์หมดเลยต้องไปดูที่แบตเตอรี่ละว่าขึ้นไม่ขึ้นซึ่งอันนี้ผมก็ไม่กล้าฟันธงว่าจะเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าติดอยู่ทำไมถอนหายใจแรงจังคือหนักใจเรื่องแบบนี่แหละเอาตรงๆนะแบบหนักใจเรื่องแบบเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะสักเซสหรือเปล่าไงมันเดาไม่ออกจริงอ่ะคือไม่ได้ไม่เชื่อผู้บริหารนะรู้ว่าผู้บริหารเก่งแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอะไรเงี้ยมัน question mark มากจริงๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าหลุด42คัทลอสแล้วกันอ่ะนะครับ745ครับถ้าหลุด42คัทลอสคัทออกมาก่อนก็ยอมขาดทุนไป3บาทนะคะออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันจ้ะนะครับเพราะว่าพูดยากมันพูดยากจริงๆว่ามันจะซักเซสแบบใครตอบได้ไม่ไม่รู้อ่ะคือตอนนี้ถามว่ามีพื้นที่มีแล้วแต่โรงงานยังไม่ได้ขึ้นครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะคุณปรียพรคุณปรียพรถาม UV ค่ะ UV เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะฮะชัดเจนเลยก็คือเป็นละสองโลเวอร์ไฮโลเวอร์โลชัดเจนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ติดอยู่ใช่ไหมฮะครับโอ้วอลุ่มมันก็น้อยครับผมคิดว่ามันก็คงทำอะไรไม่ค่อยได้อะต้องบอกแบบนี้นะครับอย่าไปยุ่งเลยหุ้นเจ้าสัวเอาเป็นว่าถือต่อแล้วกันแต่ว่าไม่ซื้อเพิ่มแล้วกันครับครับเพราะว่าจำได้ว่าตัวนี้ก็มีกำไรพอได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงยูวีเขาขายโกไปป่ะเนี่ยครับกำไรก็ไม่ได้ขี้เหร่นะกำไรพิเศษเลยเนี่ยนะครับกำไรก็ยายซื้อขนมยายก็มีกำไรทุกไตรมาสนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรก็อยู่ที่เจ้าของก็จะเอาขึ้นหรือเปล่าอาจารย์เคลียร์แต่ว่าพื้นฐานเนี่ย
มันเขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวา UV ปันผลก็ประมาณ 4% ก็โอเคนะครับถือไปรับปันผลแล้วกันครับเอกถามพี่ม่อนไปงานเซตวันไหนพี่ไปวันศุกร์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะจ๊ะไปเจอกันนะเฮฮาปาร์ตี้ตึ้งมีเสื้อยังครับมีเสื้อยังครับไอ้หล่อเล่นอะไรทั้งนี้พี่มอนไปออกบูธด้วยเหรอไปไม่ไปกับต้องอ๋อไปกับต้องไอ้มานี่มาไลฟ์พี่ไปไหมพรุ่งนี้เหรอใช่ใช่บ่ายโมงถึงบ่ายสองไปปะถ้าว่างเดี๋ยวแวะไปก็ได้ครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้ครับได้เดี๋ยวไปช่วยแจกของให้พี่ด้วยเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ใจของกันได้ครับไปทำบุญให้กับนักลงทุนได้ครับยินดีครับเอาของไปแจกนักลงทุนนะยินดีครับอ่ะไปครับใครไปพรุ่งนี้เจอพี่ม่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปแวะไปด้วยครับนี่เป็นไงเดี๋ยวไปกระซิบหุ้นเงียบ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 พูดอย่างนี้ตอนแรกไม่เป็นไรก็ไปกันกูนอ่ะกันกูนติด2.88ค่ะมีหลายท่านเหมือนกันถามเรื่องหุ้นกัน2.88ไม่ติดแล้วครับกำไรขายทิ้งไหมขายทิ้งไหมกำไรออกมาดีเนาะจะไม่เล่นเนาะเอาไหมเอาขายครับขายกันกูนเทคโปรฟิตครับผมแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ขายทำกำไรก่อนนะครับ3 บาทแล้วขายแถวๆนี้เลยอ่ะถ่ายแถวๆนี้เลยขายหมดแล้วก็หมดเลยแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับพอเซ็ตมันลบ4แล้วนะอ๋อใช่ครับพี่ซื้อเสื้อได้ที่ไหนชอบอ่ะดาวเทรนลงมาอย่างที่เรามองแล้วนี่ตะลุมบอลไม่หยุดเลยเนี่ยสเต็กใช่ไหมคุณอรนงบอกว่าซื้อเสื้อได้ที่ไหนชอบอ่ะสายไลน์บอกมาสายไลน์บอกมาเดี๋ยวหาไปให้ตะลุมหมดยังคะกันกุลขายขายกุลขายอมตะเดี๋ยวคิวแต่ละคิวนะพี่ม่อนจดไว้แล้วนะฮะอมตะเป็นลักษณะไซด์เวย์ออกด้านข้างชัดเจนเลยชัดเจนเดี๋ยวรอจันเย็นนั่งทุนเนี่ยนะครับกรอบของตัวอมตะก็จะอยู่ในกรอบนี้ชัดเจน24ถึง26นะครับก็คือคุณเล่นสวิงในกรอบนี้ได้แต่มันอาจจะไม่ขึ้นไปกรอบบนตรงๆนะครับคุณเล่นเด้งขึ้นไปสัก25ก็ขายได้แล้วแหละนะครับแบ่งไม้ไปนะครับแต่ว่าถ้าหลุด24เนี่ยไม่ดีแน่ๆเพราะว่า24เนี่ยเป็น1 2 3แนวรับนะ3ละ3ครับถ้าคุณหลุดรอบนี้นี่ไม่ดีเลยนะครับเพราะนั้นจากเล่นได้ดูเด้งแถว24ถ้าหลุดสัก 23.8 หนีก่อนครับนะครับต่อไป CPL ค่ะก็มีคนจะเอาเสื้อแบบบอยเยอะเลยนะขอโชว์อีกทีโชว์ขอโชว์อีกทีนี่เราจะเป็นนางนกอินทรีกับมีของพี่ม่อนก็เป็นนกอินทรีเหมือนกันแต่เป็นคนละแบบ CPL ผม CPL ผมแนะนำว่ารอก่อน Wait and see ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็เหมือนจะกลับตัวแต่มันก็ยังไม่ชัดมากรอก่อนนะฮะ CPL เอาเป็นว่าให้ยืน80บาทได้นะครับให้มันเด้งขึ้นมาตรงจุดเนี้ยตรง80ตรงเนี้ยทำไมต้องตรงนั้นนะก็มันเหมือนกับว่าตรงนี้มันเป็นแนวเดิมของเขาที่มันเคยติดใช่ไหมครับถ้ามันเด้งแล้วมันปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ขึ้นมาทดสอบตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยมองอย่างนั้นนะก็มันจะเหมือนเนี้ย3ครั้งใช่อันนี้คือไม่มั่นใจไงเลยอยากให้ดู Wait and see ไปก่อนรอให้ยืน80ค่อย follow ดีกว่ายอมซื้อแพงขอบคุณนะครับ TU ติดที่ 17.50 ค่ะ TU เป็นห่วงเรื่องค่าเงินต้องบอกแบบนี้นะถ้าค่าเงินบาทยังแข็งแบบนี้ผมว่ายังเหนื่อยเลยต้องบอกแบบนี้ถ้าติด18บาทจุดนี้ไม่ใช่จุดที่คุณจะมาคัดแหละต้องบอกแบบนี้เพราะว่า RSI มันลงมาใกล้โอเวอร์โซลแล้วนะครับทนถือครับแต่ยังไม่ถัวโอเคติดเท่าแก่น้อย11บาทค่ะ TKN ค่ะ TKN งบออกมาค่อนข้างแย่นะค่อนข้างแย่ติด11บาทแล้วครับตรงนี้ถ้าหลุด10บาทนะครับตรงแนวรับตรงนี้ผมว่าก็ควรต้องคัดนะถ้าหลุด10บาทนะครับXO ค่ะ XO หุ้นอะไรหุ้นซอสเป็นซอสครับ XO หุ้นตัวเล็กอ่ะถามมาอย่างนี้คือติดหรือว่าน่าจะติดนะแกถามมาหลายรอบน่าจะติดไม่น่าแบบตรงนี้มันก็เหมือนจะรีบาวนะเหมือนจะรีบาวมันย่อๆลงมาเอาเป็นว่าผมขอตรงเนี้ยเส้น10วันกับ35วันตรงเนี้ยใกล้ๆกัน 5.5 นะครับถ้ายืนได้ถือต่อถ้ายืนไม่ได้
ดุด55 5.5 ให้ขายทิ้งคุณ3ดีค่ะดีๆยังไม่มีเทรนอะไรที่ชัดเจนมากนะครับก็เป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับ26-30แต่ว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ถ้ามุมมองผมนะเพราะว่าวอลุ่มมันหายอ๋อใช่ TFG แพงมันหายหมดเลย TFG อ๋อไก่ก็ค่อนข้างชัดนะก็เป็นลักษณะไซด์เวย์ออกด้านข้างจะมองแบบสามเหลี่ยมก็ได้นะหรือจะมองไซด์เวย์ก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันแต่สภาพคล่องก็ไม่มีเงี้ยเป็นอันนี้จะมันจะเอียงมันไม่มามันเด้งคล่องก็หายไปด้วยเหลือ400สามเหลี่ยมมองเป็นสามเหลี่ยมก็สวิงในกรอบเนี้ยครับ 3.8 ถึงประมาณสัก4บาทเนาะประมาณนี้แหละครับครับCKP จ้ะ CKP พอดีผมมีพอดีเมื่อวานนี้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์เขาพอดีได้ในส่วนของปริมาณน้ำที่น้ำงึม2มาเวทแอนซีดีกว่ารอรอต้องทุนติด6.15 เวทแอนซีรอพูดเบาๆหน่อยผมรู้ว่าใครเชียร์อยู่เวทแอนซี6.15ต้องทุนติดเพราะว่าปริมาณน้ำผมไปเช็คมาแล้วตายแล้วมีนักทุนพี่สุพจน์พี่สุพจน์ได้อะไรมาหูยอินไซเดอร์มากเลยอ่ะแกบอกว่าผบ.คืออะไรผู้บริหารอ๋อ XO อยู่ในหมู่บ้านรถหรูเพียบหุ้ยรู้ได้ไงคุณสุพจน์อยู่หมู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าเฮ้ยถ้ารถหรูเพียบนี้มันเป็นอย่างไรหรอเออ XO ระวังหรือเปล่าโอ้คุณสุพจน์เก่งมากเลยอ่ะว่าแต่พี่ไปรู้จักเขาได้เก่งเนาะอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้บอกรู้จักขอบคุณมากอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วพี่ไปรู้ได้ไงว่านี่คือบ้านผู้บริหารเองนี่แกบอกนี่แกบอกคนเล่นหุ้นก็น่าจะรู้จักนะผู้บริหารหน่อยเนาะมีป่ะครับพี่สุพจน์มีไอเดียเราจะได้รู้เท่าทันทุกอย่างเลยทั้งด้านนอกบ้านวันไหนคุณไอโกลบพี่สุพจน์ครับรบกวนไปดูหน้าบ้านให้หน่อยครับรถหายไปป่ะโอเคตลกมากเลยนั่งทุนพี่ม่อนแต่ละคนเนี่ยห่านจริงเลยอ่ะต่อไปเอราวัณค่ะเอราวัณ ERW ค่ะเอราวัณเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งพื้นฐานนะครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่าในส่วนของตัวโรงแรมเล็บพาเขาเรียกเล็บพาคือคนเข้ามาใช้บริการโรงแรมเนี่ยเยอะขึ้นนะครับพวกจากนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วก็เป็นไฮซีซั่นแล้วช่วง Q4 นะครับแต่ตรงนี้นิดนึงคือมันติดแนวต้านนิดเดียวอะแถว6บาททะลุได้ค่อย follow ก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นตัวที่ผมแนะนำเทคนิคเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มาขาด follow ตัวราชบุรีราชกรุ๊ปอ่ะทุกทีราชกรุ๊ปจะไปไม่จะหมดหรือเปล่าวันนี้เต็มเลยนะราชบุรีอะครับไม่ได้มันหลุดเส้นใช่มันหลุดเส้น35วันที่มันไม่ค่อยหลุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเล่นตัวนี้เดี๋ยวเนี่ยครับนั่งทุนลองโอ้โหมันยาวนะมันไล่เส้นมาตลอดใช่เนี่ยลองดูเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองตัวเนี้ยเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับเนี่ยมันหลุดนิดเดียวแล้วมันรีบเด้งหลุดแล้ว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 เด้งไอเนี้ยมันยังไม่เด้งรอก่อนไหมรอก่อนรอให้เด้งเข้ามาเส้นสีเหลืองก่อนแล้วค่อยซื้อเท่าไหร่ครับเส้นสีเหลืองเท่าไหร่ผมตีให้สัก75แล้วกันรอ75ครับจ้ะดูง่ายๆเนาะดูถึงมันง่ายๆเก่งเก่งบอลเก่งแล้วเนี่ยโอ้ยได้ต่อไปทีแคปค่ะทีแคปก็ยังเทรนไม่ค่อยสวยนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดูโลลองดูแบบนี้นะไฮของเขาเนี่ยมันค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะเนี่ยครับไฮเดิมอยู่นี้ตรงนี้ไฮนี้ตรงนี้ไฮนี้ตรงนี้ไฮนี้แสดงว่าครับแรงซื้อไม่มาโอ้ทำไมอันนี้ก้อนนี้มันน่ากลัวนะจ้ะถูกไหมอันนี้มันเป็นไอ้เรื่องปันผลพิเศษไงมันเลยเด้งขึ้นไปครับผมว่าเวทแอนซีนะโอเคที่แคปไม่เอาพรุ่งนี้มีช่วงเอาใจไปเลยไม่มีไปเจอพี่ม่อนที่พารากอนเลยนะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองไปเจอกันนะเจอกันเดี๋ยวอากาจังไปเป่าหูให้หน่อยเป่าโอเคบอยเล่นเป็นฮะแกเล่นเป็นแบบปั๊บปี้หมดเลย
ต่อไปโอ้โหเอสอะสิงอะสิงเอสเตทอะพี่ว่าน่าจะติดละสิงอะถ้าเสือน้อยเขาละเหนื่อยครับมีนักสืบไหม XOP ก่อนเขาได้กำไรเขาเลยออกรถหรูเยอะแต่งบก็ไม่ได้น่าเกลียดเนาะคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์เดี๋ยวดูรายการย้อนหลังนะ AWC ตอบไปแล้วตอนพี่กอล์ฟอ่ะเขาตอบไปแล้วสเต็กก็ตอบไปแล้วนะคะพี่กระจังตอบไม่ได้สเต็กก็ตอบไปแล้วเนาะใครมาไม่ทันดูรายการย้อนหลังได้นะจ๊ะเอฟถ้าดูถ้าถามว่าตัวงบเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดนะเพราะว่ามีกำไรทุกไตรมาสมาแล้วแต่ถ้าถามว่ากราฟเนี่ยอันนี้น่าห่วงเพราะว่ามันเหมือนไม่เด้งรับงบอะไรเท่าไหร่เลยสเต็กทุกคนSS ฟังกระจ่างกันผมว่าทนถือแล้วกันทนถือนะจ๊ะทนถือแต่ไม่ถัวนะห้ามเพิ่มยังไม่เพิ่มแล้วกันครับยังไม่เพิ่มแค่ทนถือใช่อดทนรอจังหวะทีนี้ในส่วนของสเต็กนะฮะหนีตายราคา13.8 บาทหนีตายนะถ้าหลุดมาหนีตายนะอักแล้วทำเสียงหวอสิแต่เนี่ยไม่ใช่อันไหนไอ้นั่นหมออะไรก็ไม่รู้ว่าอ๋อไอ้นั่นหมอใต้แหน่อีบอยจะบอยโอเคไม่เห็นนี่อ่ะต่อไปไหนก็ไหนหมดแล้วเนี่ยสเต็กพี่กระจังครับสเต็กลองดูสเต็กอีกรอบไหมเฮฮาปาร์ตี้กันเหลือเกินมันต้องมีเนี่ยโอ้โหมาลุมมาตุ้มกันอยู่เนี่ยโอ้ยพี่กระจังดูกราฟอะไร30 นาทีเลยอะครับก็มันเร็วก็ต้องดูเร็วมีตั้งบิดไว้ที่ร้าน9ออฟเฟอร์โอ้ยเอาชวนหรือเปล่าเอาให้ผมแนะนำนะท่านณปัจจุบันผมแนะนำว่าใครที่เล่นเมื่อเช้าท่านหลุดตรงนี้แหละตรงนี้14.5เหรอครับอ้าวอ้าวตายแหน่14.5หลุดไม่หลุดไม่หลุด14.5นะครับลุ้นกันใครที่เข้าตะลุมบอลอยู่14.5อันนี้จะเป็นอันนี้มันถ้าเป็นในคอร์สนี่มันจะเป็นเซลลิ่งไคลแม็กซ์แต่อันนี้มันไม่ถึงกระชัดไม่ถึงกระชัดครับแล้วก็สุดยอดคือลองดูเนี่ยว่าเอางี้ดีกว่าเอาง่ายๆครับหลักของมันเนี่ยคือตัววอลุ่มแท่งลงเนี่ยมันจะมีวอลุ่มเข้ามาตลอดเลยอ่ะครับมีเนี่ยสามแท่งเห็นไหมครับวอลุ่มมันจะสูงแล้วแท่งเด้งตรงนี้แท่งเขียวเนี่ยเห็นไหมมันยังมีวอลุ่มเข้ามาได้ยังมีวอลุ่มอยู่จากนั้นหายเลยจากนั้นก็หายใช่เพราะนั้นผมว่าไม่รู้นะถ้ามุมมองส่วนตัวผมว่ามันจะลงมันก็มีโอกาสมันมีโอกาสจากเทคนิคเราอ่านเทคนิคนะฮะครับผมอ่ะก็เตรียมตัวนั่งทุนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าถึงจะแบบเมื่อวานแล้วเพราะว่าดูจากวอลุ่มขายไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคิดว่าแรงเด้งน่าจะไม่ได้ไกลมาก15.1เมื่อเช้าเด้งไปที่15.1อืมครับผมโอเคได้ข้อมูลนะคะปิดตายด้วยสเต็กนะคะนักทุนแล้วก็ท่านที่ติดตามช่วงหุ้นทิมตาตั้งแต่ช่วงเช้าหลายท่านที่มาไม่ทันนะฮะถ้ามีโอกาสมีเวลาท่านก็ไปดูรายการพี่ม่อนย้อนหลังซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษจริงๆที่อยากให้นักทุนได้ติดตามกันนะฮะมีทั้งช่วงแบบโหดมันฮาแล้วก็ช่วงที่ความรู้เผลอโอ้โหคือแบบเต็มๆนะฮะนั่นเองนะฮะก็ทั้งเรื่องสเต็ก AWC นะฮะที่เราได้ฝากข้อมูลไว้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องราวของสเต็กมันก็รู้กันนะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความถ้าเป็นไปได้เราก็ขออาศัยข้อมูลจากเทคนิคส่วนเรื่องราวอื่นๆเราของดในการที่จะออกความเห็นนะคะทุนว่าอยู่ในช่วงคดีความนะครใครที่ทำสิ่งใดก็รับรู้สิ่งนั้นแต่ใน Business Line and Life รเรารู้ว่าเราต้องให้นักทุนได้มีความรู้เยอะๆมากที่สุดแล้วก็ขอบคุณกระจังแล้วก็ขอบคุณพี่กอล์ฟแล้วก็ขอบคุณน้องบอยที่มีคำถามเด็ดๆฝั่งนักลงทุนนั่นเองนะแล้วขอบคุณนักทุนใน Business Line and Lifeที่หลายท่านเองก็ตั้งใจนะฮะถึงแม้ว่าบางทีคำพูดคำจาบางเรื่องบางเราอาจจะสะกิดหัวใจรำคาญใจท่านต้องขออภัยนะฮะแล้วก็นักทุนเองนะฮะที่ติดตามกระจ่างก็อย่าลืมวันเสาร์อาทิตย์ที่23-24พฤศจิกายนนี่คือนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งนะฮะที่ตั้งใจมากๆนะมีหุ้นไม่มีกระจ่างก็พยายามที่จะหามาฝากทุกรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์แล้วนักทุนจะได้ผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับความรู้นักทุนแต่สิ่งที่เราทำเราเชื่อว่าต้องเป็นประโยชน์กับนักทุนนะฮะอ่ะ
ขอบคุณมากๆเลยนะคะนักทุนเดี๋ยวเจอกันกับนุ้ยในช่วงหน้าใช่ครับช่วงนี้บอย Business Line and Life พี่มอน Business Line and Life และพี่กระจังจากบล.ล.กุ้งศรีลานักทุนทุกท่านไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ